ลำดับที่17ผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายพระพุทธภาษิตอโกทนังวัดวันตังสีละวันตังอนุสะดังดันตังอันติมะสารีรังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดดีมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นฝึกตนแล้วมีสรีระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคนมาขัดใจวิธีไม่ให้โกรธหรือเอาชนะความโกรธก็คือความไม่โกรธทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธท่านสอนว่าต้องใช้น้ำคือเมตตาและการให้อภัยคิดเสียว่าเขาทำไปเพราะไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแบบที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงทำเป็นตัวอย่างมาแล้วมากเรื่องข้อว่ามีวัดดีนั้นคือเป็นผู้ได้รับการอบรมดีแล้วในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและกิริยามารยาทอันดีงามรู้ที่ต่ำที่สูงที่อันควรและไม่ควรแก่ตนข้อว่าผู้มีศีลได้แก่มีความสำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์6เลี้ยงชีพบริสุทธิ์มีปัญญาในการบริโภคปัจจัย4ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปเพราะตัณหาสมดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหายะอุทิโตโลโกชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกดุเขโลโกปฏิทิโตแปลว่าโลกฟูขึ้นเพราะตัณหาถูกชราแวดล้อมไว้ถูกมัจจุราชปิดทางตั้งอยู่ในทุกข์เมื่อละตัณหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่างวงเล็บเปิดตัณหาวิปหาเนนะสัพพังชินติบันทนังวงเล็บปิดข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วควรแก่การงานบุคคลที่ฝึกตนแล้วควรแก่การเคารพนับถือควรแก่การเคารพนับแก่ของคำนับของต้อนรับของทำบุญจิตที่ฝึกดีแล้วควรกรรมฐานข้อว่ามีสรีระชิ้นสุดท้ายอันติมะสารีรังหมายถึงพระขีณาสพผู้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสรีระของท่านที่มีอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลเช่นนี้แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระเช้าวันหนึ่งพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุหลายรูปรวมทั้งพระลาหุนด้วยได้เข้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านนาลกะได้ไปยังเรือนแห่งมารดาของท่านมารดาของพระสารีบุตรถวายอาหารไปและด่าไปด้วยทำนองว่าเมื่อเมล็ดของที่เป็นเดนน้ำข้าวที่เป็นเดนหนูเล็บของเหลือกินก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์80โกฏออกบวชท่านทำให้เราฉิบหายซะแล้วจงบริโภคเถิดแล้วนางได้ด่าว่าภิกษุทั้งหลายอื่นด้วยว่าบุตรของเราถูกท่านทั้งหลายนำไปเป็นคนใช้ของตนซะแล้วบัดนี้จงบริโภคเถิดพระเถระรับอาหารแล้วกลับสู่วิหารเวฬุวันพระราหุลนำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอไปบิณฑบาตที่ไหนกันราหุลตรัสถามที่บ้านย่าพระเจ้าข้าทูลตอบอ้อย่าพูดอย่างไรกับอุปัชฌายะของเธอบ้างพระอุปัชฌายะของข้าพระองค์ถูกย่าด่ามากพระเจ้าข้าพระราหุลเล่าถวายว่าย่าด่าพระอุปัชฌายะอย่างไรบ้างและอุปัชฌายะของเธอพูดอะไรบ้างไม่เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีคุณน่าอัศจรรย์พระผู้มีพระภาคหมายเอาพระสารีบุตรนั่นและตรัสพระคาถาว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่โกรธมีวัดดีเป็นต้นว่าเป็นพราหมณ์มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น